นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่26พฤษภาคม2564อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทสอดเลือกเชลซีครับโค้ชแรกทางข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแล้วนะครับศึกยูโรที่เลื่อนจาก2020มาเตะกันในปีนี้นะครับก็จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราเอาทีมมหาชนแล้วกันนะที่คนไทยก็ติดตามเพราะว่าเราดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นทีมชาติอังกฤษหรือว่าทัพสิงโตคำรามเนี่ยก็จะมีนักเตะที่อยู่ในทีมของพวกท่านทุกคนเนี่ยนะเดินทางไปติดทีมด้วยนะครับเพื่อสู้ศึกในครั้งนี้วันนี้เรามาดูกันสิว่านักเตะที่เกเบรียล ซาเกตเลือกมาในครั้งแรกเบื้องต้นเบื้องต้น33คนเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วแต่ละคนเป็นยังไงรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีการตัดออกนะครับก็คือรายชื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดออก7คนเหลือ26เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่า7คนนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นใครถูกไหมตัดนักเตะตัดได้ครับผมแต่ตัดใจออกจากนี่ไม่ได้จริงๆน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับผู้สนับสนุนของรายการนั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับโค้ชแอ๊ดครับก่อนเข้ารายการเติมความสดชื่นสักหน่อยขอแบบเสียงมาว่าโซเก้โอ้โหโจทย์ยากเลยอะไรเนี่ยเอาความสดชื่นหน่อยเซาเก้เอาคีย์ตะกี้เลยนะมันให้กูเซาเก้เนี่ยขออะไรได้อย่างนั้นนี่นะครับตามสั่งจริงๆโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดกันก่อนนะครับก็คือตามกำหนดการเนี่ยในศึกยูโรครั้งนี้นะครับมีการเพิ่มโควต้าจาก24ขึ้นมาเป็น26แต่ว่าสามารถประกาศเกินได้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะต้องมาตัดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือไฟแนลวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งแกเบรียล ซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษก็มีการประกาศออกมาเบื้องต้น33คนดังภาพนี้เลยนะครับที่พี่เผื่อเอาไว้7คนเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับหรือแม้กระทั่งศึกยูโรป้าลีกของแมนยูไนเต็ดด้วยนะครับมันอาจจะมีนักเตะบางคนที่ได้รับบาดเจ็บนักเตะบางคนที่สภาพร่างกายไม่ฟิตพอใช่ซาเกตก็จะตัดตรงส่วนนั้นออกไปนะครับมีชื่อนักเตะคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยติดทีมมาก่อนนะครับอย่างเบนไวท์นะเบนกอฟฟี่อารอนแดมส์เดลพวกนี้ติดเข้ามาสุวรรณเพนอเล็กซานเดอร์อาโนครับจากในรอบโปรแกรมทีมชาติเดือนมีนาคมเนี่ยโดนตัดชื่อออกไปรอบนี้ก็เรียกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พวกที่หลุดไปไม่มีชื่อเจมส์แมดดีสันเอริกไดเออร์นิกโป๊ปที่มีอาการบาดเจ็บอันนี้คือสควอตลิสต์ทั้งหมดนะครับ33คนนะผู้รักษาประตูดีนแฮนเดอร์สันแซมจอห์นสันนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วก็อารอนแลมส์เดลนะกองหลังเนี่ยมีจอห์นสโตนลุคชอแม็กควายเทรนท์อาร์โนวอล์กเกอร์ไทรอนมิงส์ลิสเจมนะครับโคดี้ชินเวลนะกอฟฟี่ทิปเปียเบนไวท์แล้วก็กองกลางครับมีเมาส์ดีแคนไลซ์แฮนเดอร์สันเบลลิงแฮมนะเควินฟิลิปส์เจสซี่ลินการ์ดมาด้วยนะเจมส์วอตส์พาวส์นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีแฮร์รี่เคนครับก็น่าจะเป็นกัปตันทีมนะแรดฟอร์ดสเตอร์ลิงคาวเวิร์ตเดวินฟิลโฟเดนแจ็คกิลิชเมสันกรีนวูดนะวัสกินนะครับเจรอนซานโชแล้วก็บูกาโยซากาตัดยากเหลือเกิน7คนตัดยากมากคือแต่ละคนเนี่ยก็มีในส่วนที่ฟอร์มดีข้อดีของตัวเองใช่ครับก็คือคัดมาแล้วว่า33คนที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรืออาจจะมีบางคนที่ไปค้าแข่งในบุนเดสด้วยคือคัดมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันด้วยเราเอาข้อมูลจากสื่อแล้วก็ความเห็นจากพวกเราด้วยเนี่ยว่าจาก33มันอาจจะต้องเอาให้เหลือ26ภายในวันที่1มิถุนายนนี้ใช่ไหมตัดออกไป7เนี่ยจะมีใครบ้างแต่เราต้องมาดูสิ่งแรกกันก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเขาใช้แผนอะไรในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายๆคนติดตามทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็จะเห็นว่าบางช่วงเล่นหลัง3บางช่วงเล่นหลัง4ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นยังเล่นหลัง3อยู่นะครับใช้เป็นพวกวอล์กเกอร์เล่นเซ็นเตอร์แบ็คตัวขวาตรงกลางใช้ไดเออร์แล้วก็ตัวซ้ายก็จะมีแม็กควายหรือสลับเอาคนอื่นลงบ้างนะครับแต่ในช่วง3เกมหลังสุดนะครับที่
เรียกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่เจอกับซานมาริโนแอลเบเนียนะครับพวกนี้นะต่างซาวเกตเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นหลัง4แล้วเล่นระบบ 4-3-3 เรามีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือ4-3-3นี่คือเกมที่เจอกับโปแลนด์ในเกมล่าสุดนัดสุดท้ายเลยก่อนที่จะเบรกทีมชาติจะจบไปในเมื่อเดือนมีนาคมครับกลับมาเล่น 4-3-3 3นัดเลยแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยใช้แม็กควายกับจอห์นสโตนตลอดนะครับน่าสนใจนะสำหรับคู่เซนเตอร์เซตนี้เพราะว่าอย่างแม็กควายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นตัวหลักของแมนยูนะขาดไม่ได้เลยส่วนสโตนเนี่ยก็กลับมาผลงานดีกับซิตี้ในปีนี้ใช่ดังนั้นไลน์อัพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันก็ต้องเอามาประกอบการตัดสินใจว่าอ่านเกมว่าแกเรธ ซาเกตจะใช้ระบบไหนเป็นระบบหลักในศึกยูโรครั้งนี้ครับคือมันมีผลต่อเรื่องของการคัดนักเตะออกจริงๆนะถูกต้องเพราะสมมติถ้าเรามองว่าเล่นเป็นแผนหลัง4นั่นหมายความว่าใช้เซนเตอร์2คนจำนวนเซนเตอร์ฮาฟก็อาจจะเอาไปสัก4คนกำลังสวยตัวจริง2สำรอง2แต่ถ้าเรามองว่าเล่นแผนหลัง3จำนวนเซนเตอร์มันต้องเพิ่มแล้วหรือถ้าเกิดมองว่าเล่นหน้า3ตัวรุกต้องเยอะหน่อยบางทีถ้าเกิดเล่น 3-5-2 ตัวรุกอาจจะลดลงมานิดนึงมันมีผลแน่นอนกองกลางด้วยครับถูกต้องครับมีผลหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอ่านใจแกเรธ ซาเกตครับว่าพอถึงยูโรจริงๆจะเล่นหลัง3หรือว่า 4-3-3 กันแน่ปกติเป็นคนอ่านใจยากนะซาเกตอ่ะผมว่าเขาเปลี่ยนบ่อยนะตอนบอลโลกผลที่แล้วอ่ะเล่นหลัง3ครับใช่นะเราจะเปลี่ยนมาใช้หลัง4ครับทีนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับตั้งแต่ประตูหลังกลางหน้าคิดว่าคนไหนมีโอกาสหลุดกันบ้างนะครับเอาไปทวนรายชื่อตำแหน่งผู้รักษาประตูกันอีกรอบนึงแล้วกันครับเรียกมาก่อน4คนนะครับมีดีนเฮนเดอร์สันนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซมจอห์นสตันของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับของเอเวอร์ตันแล้วก็มีแอรอนแดมสเดลของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับถ้าดูจากภาษีนะครับดูแล้วพิกฟอร์ดกับเฮนเดอร์สันนี่ไปแน่ๆครับเพราะว่าแย่งมือหนึ่งกันส่วนใครจะหลุดเนี่ยก็ต้องไปวัดกันระหว่างแซมจอห์นสตันกับแอรอนแดมสเดลเพราะว่าทั้งคู่ต้นสังกัดในพรีเมียร์ลีกตกชั้นนะครับทั้งเวสต์บรอมและเชฟฟิลด์จริงๆเนี่ยอีกคนนึงควรจะเป็นนิกป๊อปนิกป๊อปคือยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่นิกป๊อปเจ็บไงโอ้ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ไปคือนิกป๊อปเนี่ยลงตัวจริงด้วยในทีมชาติ3นัดหลังสุดคือเบียดกับพิกฟอร์ดเลยใช่อาจจะเบียดพิกฟอร์ดไปแล้วด้วยซ้ำแต่ดันมาเจ็บไอตอนปลายซีซั่นกับเบอร์ลี่มันเลยพ่วงกระทบมาถึงยูโรซึ่งในโพลนะครับของเว็บไซต์ The Athletic UK เป็นสื่อชื่อดังเขาแบบให้มาโหวตเลือกกันเลยนะเอานักข่าวมาโหวตกันว่าคิดว่าใครน่าจะหลุดซึ่งเขาเห็นตรงกันนะครับว่าส่วนใหญ่เลือกเป็นแอรอนแรมสเดลของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่หลุดออกไปโดยส่วนตัวปีเตอร์บอลก็เห็นด้วยครับเพราะว่าแรมสเดลผมดูฟอร์มตั้งแต่ซีซั่นก่อนที่เขาอยู่กับบอลมัดจริงๆปีที่แล้วเล่นดีเซฟจนแบบขนาดบอลมัดตกชั้นแต่ว่าเขาเล่นดีจนแบบเชฟฟิลด์ต้องซื้อต่อใช่ครับแต่ปีนี้มาอยู่กับเชฟฟิลด์คือมาแทนดีนเฮนเดอร์สันที่กลับไปอยู่กับแมนยูครับผมว่าแอรอนแรมสเดลเป็นโกที่ลูกยากได้แต่ไปหลุดลูกง่ายๆครับผมว่ายังขาดเรื่องของความเสถียรไปนิดนึงคือแซมจอห์นสตันเนี่ยผมว่าก็เก่งลูกยากกว่าแอรอนแนมสเตลเลยชอบเซฟลูกเวอร์แต่ผมดูแล้วเรื่องของการยืนตำหน่งการยืนตำแหน่งเนี่ยผมว่าจอห์นสตันดีกว่าแรมสเตลนิดๆแล้วถ้าวัดจากภาษีว่ารอบที่แล้วมีนาคมแซมจอห์นสตันถูกเรียกมานะแม้ว่าจะไม่ได้ลงก็ตามแต่ก็นั่งอยู่ซุ้มมานั่งอ่ะก็น่าจะมีภาษีที่อาจจะได้พ่วงไปด้วยอย่างน้อยเป็นมือ3ใช่อันนี้ก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูน่าจะตัด1ส่วนใหญ่น่าจะเอาไป3นะไม่น่าจะเกินนี้ไม่ต้อง4อ่ะคือ4มันไปเกินโควต้าตำแหน่งอื่นหรือถ้าเอาไปแค่2ก็ดูจะน้อยไปน้อยไปผมว่า2น้อยไปก็ควรเอาไป3นะครับดังนั้นตอนนี้เชื่อว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูน่าจะตัด1ถ้าเพราะว่าอีก3ตำแหน่งกองหลังกองกลางกองหน้าต้องตัดรวมกันอีก6คนไม่รู้ว่าจะตำแหน่งไหนกันบ้างอ่ะมาดูกองหลังนะครับก็ซาเกตเรียกมาทั้งหมด12คนด้วยกันนะแบ่งเป็นแบ็คขวา4แบ็คซ้าย2เซนเตอร์นี่ใส่ไป6เลยนะครับมีใครกันบ้างไล่เรียงไปเพนอาโนเบนชิเวลนะครับคอนเนอร์โคดี้เบนกอฟฟี่ลิชเจมแม็กควายทารอนมิงส์ลุคชอจอห์นสโตนเคลันทิเปียคายวอลเกอร์แล้วก็เบนไวท์เซาเกตเนี่ยให้สัมภาษณ์นะเขาถามว่าทำไมถึงใส่แบ็คขวาไปถึง4คนเลยนะเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็ปฏิเสธข่าวในส่วนของเทนนะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเซาเกตเนี่ยมีอะไรในใจหรือเปล่า
ไม่ชอบเทนเป็นการส่วนตัวไหมซาเกตบอกว่าไม่ใช่คือเขารู้ว่าเทนเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งแต่เอาจริงๆเนี่ยคือตำแหน่งแบ็คขวาตัวเลือกมันเยอะแต่ก็ไม่ปิดโอกาสนะถ้าเกิดจะปรับบทบาทเทนไปเล่นเป็นกองกลางไหมคือเหมือนกับเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของตัวเองอย่างวอลเกอร์เล่นแบ็คขวาได้เล่นเซนเตอร์ตัวขวาก็ได้ในระบบ3หรืออย่างเทรนเนี่ยเขาบอกเล่นแบ็คเล่นวิงแบ็คได้แล้วก็จริงๆเล่นมิดฟิลด์ได้เหมือนกับเขาพูดว่าแต่ละคนมันมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นใช่แบ็คขวาอังกฤษเยอะจนถึงขั้นที่ขนาดแอรอนวานบิซาก้ายังไม่ติดถูกต้องทีนี้ครับเราลองมาแยกจำแนกนะคือแบ็คขวา4ผมว่ายังไงก็ต้องตัดออกอย่างน้อย1คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันเกินนะครับแบ็คซ้าย2ผมว่าไม่ตัดละไม่ตัดครับแบ็คซ้าย2คนมันพอดีอยู่แล้วส่วนเซนเตอร์เนี่ยเรียกมา6โหยน่าจะอาจจะโดนอีกสัก1เพราะว่าถ้าโดยปกติเล่นหลัง3มีเซนเตอร์5จริงๆมันก็ยังดูเยอะไปนะใช่1หรือ2คือผมว่าเซนเตอร์มีโอกาสตัด2เลยเพราะถ้าเกิดมันเรียกไป4คนผมว่าพอดีแล้วหรือถ้าเกิดดันซวยเจ็บพร้อมกันขึ้นมาไอ้ความเป็นแบ็คขวากึ่งเซนเตอร์ของพวกวอลเกอร์เจมส์ทิปเปียพวกเนี้ยยังพอทดแทนได้ผมว่าอาจจะเป็นตัดเซนเตอร์2ใช่แล้วก็อาจจะเป็นแบ็คขวาตัดออกคนนึงคิดเห็นเหมือนกันซึ่งเซนเตอร์2คนโอ้โหถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับผมว่าเบนก็อดฟรีกับเบนไวท์มีโอกาสอาจจะโดนส่วนแบ็คขวาเนี่ยเรียนตามตรงครับว่าเลือกยากครับ คือเลือกยากมากครับหลักๆคือมีวอลเกอร์มีรีสเจมมีเทรนต์อาร์โนมีคีแรนทริปเปียแต่เอาคนที่ผมว่าซาเกตน่าจะเลือกแล้วมันจะช่วยความยืดหยุ่นนะผมว่าที่ไม่โดนตัดแน่คือวอลเกอร์วอลเกอร์ไป 100% เพราะว่าฟอร์มดีด้วยเขาเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยมันเหมือนอารมณ์ว่ามันต้องมีคนแบบนี้อยู่คือเอาคนนี้ไปคนเดียวทดแทนได้หมดใช่ไหนจะเรื่องของสภาวะความเป็นผู้นำนะประสบการณ์อะไรต่างๆอ่ะดังนั้นแต่ตามที่สื่อเขาว่ากันว่าโอกาสคนที่จะโดนสำหรับแบ็คขวาที่อาจจะไม่ได้ไปอาจจะไม่เทรนก็ทิปเปียสักคนหนึ่งที่อาจจะหลุดคือจริงๆถ้าวัดกันถึงฟอร์มนะเทรนทิปเปียเจมผมว่า 50-50 ทุกคนแต่ว่าโอกาสที่เจมได้ไปมีเพราะว่าอะไรผมไปดูนักข่าวของแอตแลนติกเนี่ยไซมอนจอห์นสันเหมือนเขาได้แหล่งข่าวมาว่าซาเกตน่าจะเรียกไปคือตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจผมว่า 50-50 หมดแต่เขาบอกว่าเจมน่าจะได้ไปส่วนแหล่งข่าวของลิเวอร์พูลบอกว่าเทนอาจจะไม่ได้ไปซึ่งมันสวนกันเลยไปดูกองกลางครับมาดูกองกลางนะครับก็เรียกมา7คนกองกลางไม่เยอะมากครับก็ไล่ตั้งแต่จูดเบลลิงแฮมจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับรวมกับทันทีมเจสซี่ลินการ์ดนะครับเมสันเมาส์จัดอยู่ในตรงหมวดกองกลางนะคาวินฟิลิปนะครับแล้วก็ดีแคนไลซ์รวมไปถึงเจมส์วอร์ดพราวนะครับซึ่งในส่วนของกองกลางเนี่ยอย่างที่บอกแผนสำคัญมากจะเล่น 4-3-3 หรือจะ 3-4-3 เพราะว่าถ้า 4-3-3 เนี่ยมันกลาง3คนมันก็จำเป็นจะต้องมีมิดฟิลด์อย่างน้อยต้อง6หรือ7คนอะเพื่อเอาไว้ตัวสำรองด้วยแต่ถ้าเล่น 3-4-3 ระบบหลัง3ก็จริงแต่กลางมันใช้แค่คู่เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องดูว่าซาเกตจะเล่นระบบไหนเป็นหลักถ้าเล่นเป็นกลางคู่แบบ 3-4-3 อาจจะต้องตัดกองกลางออก 1-2 คนแต่ถ้าเล่นกลาง3เนี่ยอาจจะไม่ตัดเลยหรือตัดแค่1เดียวใช่อันนี้ที่สื่อเขาก็เดาๆกันนะฮะซึ่งถ้าถามถึงตัวจริงก่อนเนี่ยในช่วงเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเดือนมีนาคมเนี่ยไลท์เนี่ยตัวจริงแน่ๆมีแคนไลท์นะครับแล้วก็พวกคาวินฟิลิปได้รับโอกาสลงเล่นด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ลงไปถึงเมสันเมาส์ก็เป็นตัวจริงตลอดดังนั้น3คนนี้มีโอกาสที่จะไม่พลาดแต่คนที่ต้องลุ้นเนี่ยอาจจะมีเด็กใหม่อย่างเบลลิงแฮมที่ก็เรียกมารอบที่แล้วด้วยแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันที่เรื่องของความฟิตเพิ่งหายกลับมาได้ไม่นานกลับมาซ้อมได้แล้วมีชื่อในเกมนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลด้วยแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ายังไงแต่ว่าซาเกตก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกใครมาใน33คนเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นต้องมีลุ้นที่จะฟิตทันอยู่แล้วก็คือมีความเชื่อมั่นว่าเฮนเดอร์สันน่าจะฟิตแหละแต่ชื่อที่หลุดเข้ามาอย่างเจมส์วอร์ดพราวเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่เอาจริงๆถ้าเรื่องของฟอร์มผมว่าก็เอาอย่างแรกเลยนะเรื่องของการยิงลูกนิ่งถ้าเลือกจากมิดฟิลด์อ่ะผมว่าเจมส์วอร์ดพราวเป็นคนที่ฝากความหวังตรงจุดนั้นได้ผมว่าลูกนิ่งนี่น่าจะดีที่สุดในทีมเลยสุดในชุดนี้เลยครับนั่นแหละซาเกตอาจจะมองเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่มองเรื่องนี้ไหมคือถ้าให้แบบแบ่งบทบาทเนี่ยดูแล้วคนที่เล่นเป็นเบอร์6ได้ก็คือกองกลางตัวรับนะมีเดคแอนไรส์เล่นได้จอร์แดนเฮนเดอร์สันเล่นได้แล้วก็คาวินฟิลลิปจริงๆจูดเบลลิงแฮมก็ยืนตรงนั้นได้เหมือนกันใช่ครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันหนักไปทางเป็น6กึ่ง8ซึ่งเล่นได้2ตำแหน่งเลยอะไรเงี้ยถูกต้องนะครับผมก็ถือว่ามีพวกสารพัดประโยชน์เยอะนะเยอะครับเยอะครับผมทีนี้ครับมาดูตำแหน่ง
กองหน้ากับพวกตัวรุกกันดีกว่าบางทีมันก็ผสมรวมกันปีกกองหน้ารวมกันหมดเลยเรียกมาถึง10คนครับโอ้เยอะมากกองหน้าเป้ามี3คนแล้วก็กองหน้ากึ่งปีกหรือปีกธรรมชาติมีอีก7คนด้วยกันกองหน้าเป็นตำแหน่งที่เรียกมาเยอะพอตัวครับถ้าเรายึดตัวจริงแน่ๆนะแฮร์รี่เคนแรชฟอร์ดพวกนี้ต้องได้ไป 100% ครับส่วนพวกที่ขาดไม่ได้ก็มีพวกราฮีมสเตอร์ลิงเจดอนซานโชพวกนี้ก็น่าจะได้ไปเหมือนกันทีนี้ครับขึ้นอยู่กับเซาเกตแล้วครับว่าต้องการกองหน้าธรรมชาติมาสำรองแฮร์รี่เคนกี่คนถ้าคุณต้องการคนเดียวก็เลือกระหว่างคาร์เวิร์ตเลวินกับโอลี่วัตกินส์หรือถ้าเกิดต้องการ2คนก็อาจจะเรียกไปคู่เลยก็ได้นะครับแล้วยังมีพวกปีกกึ่งกองหน้าอีกครับเมสันกรีนวูดเล่นทั้งปีกเล่นทั้งหน้าได้จริงๆแรชฟอร์ดก็เล่นทั้งปีกเล่นทั้งกองหน้าได้นะครับคนที่สื่อเขาวิเคราะห์กันมานะครับ The Athletic UK วิเคราะห์ว่าดูแล้วคนที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดออกมากสุดเป็นบูกาโยซาก้าครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องของประสบการณ์นั่นเองคือเราพูดกันมาตลอดว่าแนวรุกอังกฤษเนี่ยในยุคหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลือกเยอะมากนะโหดจัดเยอะมากแล้วเราลิสต์รายชื่อแต่ละคนถ้าเอาช่วงฟอร์มพีคๆเนี่ยผมว่าดีทุกคนเลยอ่ะใช่แนวรุกเป็นตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่าโอกาสตัดออกยากที่สุดเลยคือมันเหมือนกับว่าด้วยฟอร์มของทุกคนมันก็มีดีของตัวเองแต่ว่าจะเอาไปหมด10คนเลยมันก็เยอะไปไงมันไม่ได้แล้วบางคนอ่ะอย่างชื่อของฟิลโฟเลนแจ็คกิลิชพวกเนี้ยมันไม่ได้เล่นแค่3ตัวบนได้นะถอยลงมายืนเต็มมิดฟิลด์ยังได้เลยสำหรับประโยชน์มากฟิลโฟเดนผมว่าก็น่าจะการันตีอีกคนนึงใช่ฟอร์มดีมากโอ้โหอ่ะทีนี้ครับโจทย์ยากแล้วนะคือเดี๋ยวซอเกตเขาจะเป็นคนตัดของเขาแหละครับแต่ทีนี้เราจะลองตัดกันก่อนเราจะลองเรื่องหน้าเอาความคิดของเราแล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนะว่าอย่าดราม่าเรื่องแบบนี้ครับนะครับคือเราก็พยายามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่เราตัดออกวิเคราะห์ในมุมของเราใช่แต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องบอกว่าถ้าดูจะอ่ะขึ้นมาเลยประมาณสัก 70-80% น่ะใกล้เคียงกันหมดมีบางตำแหน่งบางคนแก๊งแรมเดลนี่ปะทุกคนบอกว่าแรมเดลไม่อยู่ส่วนกองหลังเนี่ยมองตรงกันว่าเบนไวท์หลุดแล้วก็อีกตำแหน่งนึงระหว่างเบนก็อดฟรีย์อาจจะมีขวัญมองว่าเป็นคอร์เนอร์โคดี้ที่อาจจะหลุดผมก็ขวัญมองว่าเป็นโคดี้ส่วนเรื่องของตำแหน่งฟูลแบ็กเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยคือของโค้ดแอคเชื่อว่าน่าจะเป็นทริปเปียร์ที่หลุดใช่ไหมครับส่วนขวัญเนี่ยมองเป็นเทรนด์อาร์โนกับกันโตน่าปีเตอร์โบสเลือกคีแรนทริปเปียร์เหมือนกันคือผมรู้สึกว่าจริงๆทริปเปียร์เขาก็ติดทีมชาติมาสม่ำเสมอนะแต่ผมว่าด้วยฟอร์มของเทรนด์ช่วงหลังอ่ะช่วงที่แบกลิเวอร์พูลชนะ8จาก10นัดอ่ะถ้าไม่เรียกไปผมว่าก็ใจร้ายไปนิดนึงครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่แบบเทรนด์จะแซงภาษีเหนือทริปเปียร์ได้อย่างที่เราบอกอ่ะ50-50จริงมันเดายาก50-50คือยังสื่อจากฝั่งลิเวอร์พูลยังบอกเลยว่าเทรนด์ยังมีโอกาสโดนตัดออกใช่ตำแหน่งอื่นอ่ะมิดฟิลด์ทีนี้เนี่ยถ้าดูของแถวของผมนะผมเลือกตัดกองหลังไปถึง4คนเลยเห็นไหมแล้วมิดฟิลด์ตัดแค่1กับกองหน้าตัด1เพราะผมรู้สึกว่ากองหลังมันจะมีตัวที่เล่นทดแทนกันได้เยอะแบบพวกวอล์กเกอร์หรือว่าลิสเจมสามารถเล่นเซนเตอร์ในยามจำเป็นหรือตอนถ้าจะเล่นเซนเตอร์3ก็เล่นได้ก็เลยคิดว่าดังนั้นเก็บตัวรุกไว้เยอะๆดีกว่าไว้เป็นตัวเลือกนะครับอย่างบูกโยซาก้าเนี่ยผมมองว่าภาษีคือจริงๆฟอร์มดีนะแต่เราพอไปเทียบกับคนอื่นๆในทีมอะอย่างโฟเดนแจ็คกิลิชอะไรพวกนี้ผมว่าพวกนี้มันดูเด่นกว่าเด่นกว่าซาก้าแล้วก็คิดว่าซาก้าน่าจะโดนตัดคนนึงแล้วก็กินวูดผมว่ายังมีประโยชน์แบบเล่นได้ทั้งตรงกลางกองหน้าตัวเป้าแล้วตัวซ้ายตรงขวาเล่นได้หมดแล้วอีกตัวนึงคือลินการ์ดที่ผมตัดออกไปเพราะผมรู้สึกว่าลินการ์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าฟอร์มไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีนักเตะสไตล์อย่างเงี้ยเยอะแล้วจริงๆเมาส์ก็เล่นแบบประมาณลินการ์ดได้หรืออย่างแจ็คกิลิชผมมองว่าอันนี้ก็ไม่ควรตัดผมคิดว่าแจ็คกิลิชภาษีดีกว่าลินการ์ดของลินการ์ดอ่ะผมเสริมเหตุผลจากโค้ชแอคนิดนึงแล้วกันคือตอนที่ย้ายมาเวสต์แฮมแรกๆหรือหวามากแต่พอช่วงท้ายประมาณ 6-7-8 นัดท้ายอ่ะมีแอซิสต์เดียวก็เงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อบทบาทอื่นมันทับซ้อนอ่ะมีคนที่ดีกว่าแล้วอ่ะลินการ์ดอาจจะโดนตัดออกได้ส่วนผมมองว่าลิงการ์ดน่าจะได้ไปเพราะผมรู้สึกว่าดูฟอร์มของเขากับเวสต์แฮมโอเคเราอาจจะเห็นช่วงท้ายที่มันไม่ค่อยดีถูกไหม แต่ถ้าเรามองว่าเทรนด์ช่วงท้ายกลับมาดีได้อยากผมเลยมองแบบองค์รวมทั้งซีซั่นมากกว่าครึ่งซีซั่นหลังผมว่าลิงการ์ดมันเป็นตัวที่ทำให้เวสต์แฮมได้ไปยูโรป้านะผมว่าถ้าไม่ได้ลิงการ์ดผมว่าเวสต์แฮมไม่น่าจะติดท็อป6ด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมเลยไปเลือกเป็น
จูดเบลลิงแฮมเพราะว่าประสบการณ์ตำแหน่งเบอร์8เบอร์6อ่ะอังกฤษมันเล่นได้หลายคนครับถ้ามองถึงเบอร์6คุณเอาเฮนโดยืนได้คุณเอาคาวินฟิลิปยืนได้คุณเอาดีแคนไรซ์ยืนได้มองเบอร์8เฮนโดก็เล่นได้เฮนโดเล่นได้หมดเลยถูกไหมครับตัวคาวินฟิลิปเล่นได้เจมส์วอตพราวเล่นได้เมสันเมาส์เล่นได้ผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสเป็นเบลลิงแฮมแล้วเหมือนที่ผมบอกไปว่าแจ็คกิลลิชกับโฟเดนน่ะอย่ามองให้เป็นตัวรุกอย่างเดียวบางทีถอยมาเป็นเบอร์10ถึงเบอร์8ยังได้เลยผมเลยเริ่มตัดเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ประสบการณ์ยังน้อยแต่กองหน้าผมตัดเป็นโอลิวัตกินส์ครับเพราะว่าอังกฤษมีหน้ากึ่งปีกเยอะผมว่าเคนกับคาวร์ตเลวินไปแน่แต่ถ้าเกิดมีอีกคนนึงอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นวัตกินส์ที่โดนตัดออกเพราะว่าเหมือนที่เราบอกไปว่ารัชฟอร์ดเล่นหน้าได้เหมือนกันกรีนวูดเล่นหน้าได้เหมือนกันคืออังกฤษมีปีกกึ่งกองหน้าเยอะครับก็เลยคิดว่าหวยอาจจะไปออกที่โอลิวัตกินเออก็จริงนะแล้วนี่มีถึง3คนเลยนะขวัญโมดแล้วก็การตัวหน้าให้เอาวัตกินออกเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าถ้าแฮร์รี่เคนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรไปผมว่ายังไงเคนก็สแตนบายทุกนัดอยู่แล้วครับผมเลือกยากว่ะประมาณนี้โอ้โหประมาณนี้เลือกยากจริงเลือกยากเพื่อนๆที่ดูอยู่ในคลิปนี้ก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวภายในวันที่1อ่ะภายในวันที่1มิถุนายนอาจจะก่อนนั้นด้วยซ้ำเราไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวเขาจะมีรายชื่อ26คนสุดท้ายออกมาแน่นอนแล้วซึ่งเดี๋ยวช่วงก่อนยูโรเราจะมารีวิวขุมกำลังในของแต่ละกลุ่มแต่ละทีมทีมใหญ่ๆอ่ะเราจะเน้นทีมใหญ่โอเคนะครับนี่คือทั้งหมดครับของจอประเด็นในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็สปอนเซอร์ของเรานะครับน้ำแน่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็มีนี่ครับแคมเปญดีๆครับจากไทยเบฟนะก็คือเรื่องของสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับรางวัลที่น้ำใจนักกีฬามอบให้กับนักกีฬาไทยนั่นเองนะครับก็จะมีรายชื่อผู้เข้าชิงเนี่ยประกาศออกมาผ่านทางแฟนเพจของสยามสปอร์ตในทุกๆสัปดาห์นะครับเข้าไปเลือกเอาไว้ในใจก่อนว่าชื่นชอบใครเป็นพิเศษแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปิดให้โหวตนะครับนี่คุณคิดว่าใครมีน้ำใจนักกีฬามีความเป็นทีมเวิร์คมากที่สุดนี่ก็เลือกเอาไว้ได้แล้วก็ใครที่เข้าไปมีส่วนร่วมโหวตนะครับคุณก็จะมีลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษด้วยจัดไปครับคือช่องทางในการโหวตนั่นเองนะก็มามีส่วนร่วมนะครับกับ Sportsmanship Award ที่ไทยเบฟเขาก็จัดเป็นประจำในทุกๆปีอยู่แล้วครับสุดยอดเลยโอเคครับครับอ่ะแล้วก็ฝากหนังสือด้วยครับคุณแอ๊กตอนนี้เล่ม3ครับจริงๆจริงๆเมื่อวานเนี้ยผมเข้ารายการThe Cop End เล่ม4มาแล้วโอ้โหจริงครับจริงๆอันนี้รายการเราเนี่ยตัวโปรโมทจะช้ากว่า The Cop End ตลอดจริงๆเล่ม4มาแล้วนะดังนั้นเอาเป็นว่าแอดไลน์ไปเลยเล่ม3เป็นยูโรแล้วเล่ม4มันจะเป็นภาพปกเหมือนถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวลองไปหาดูได้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวมายอดจริงๆพี่ชายคนนี้130บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับกลับมาเจอกับเจาะประเด็นใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ